จากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าเป็นส่วนมากจากนั้นก็เรียนจากสาวกซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่ถอดเอาของจริงออกมาล้วนๆไม่มีปลอมเลยจะเป็นสาวกแสดงก็ตามพระพุทธเจ้าแสดงก็ตามเพราะเป็นธรรมของจริงด้วยกันรู้จักออกมาจากใจถอดออกมาจากใจการแสดงธรรมลึกตื้นหยาบละเอียดมากน้อยเพียงไรจึงมีแต่ของจริงล้วนๆผู้ฟังจึงดูดดื่มขณะที่ฟังก็เป็นภาคปฏิบัติไปในตัวจิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นในขณะที่ฟังและได้อุบายแปลกๆต่างๆในขณะที่ฟังจิตใจเพลิดเพลินต่อการสดับกับฟังไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผู้มีความมุ่งหวังต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมและการถอดถอนกิเลสอยู่อย่างเต็มใจแล้วจึงถือการฟังเป็นสำคัญและมีความพอใจในการฟังแม้สมัยปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นอย่างคราวที่ท่านอาจารย์มั่นท่านยังมีชีวิตอยู่พอถึงวันประชุมพระรู้สึกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าวันนี้จะได้ฟังธรรมจากท่านนะดูอากัปกิริยาองค์ไหนๆก็มีความกระหยิ่มยิ้มย่องทั่วถึงกันหมดเพราะท่านเคยได้อุบายจากการฟังการฟังธรรมในผู้ที่มาฟังธรรมนั้นมีภูมิจิตภูมิใจต่างกันเป็นลำดับลำดาตั้งแต่พื้นผู้ที่ฝึกหัดใหม่และมีหลักฐานทางด้านจิตใจไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงธรรมส่วนละเอียดการแสดงธรรมท่านจะเริ่มตั้งแต่พื้นหมายถึงว่าพื้นแห่งสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็อธิบายถึงเรื่องสมาธิตามขั้นแห่งสมาธิตามขั้นของปัญญาตะเลิดจนกระทั่งถึงสุดที่สุดแห่งธรรมท่านถึงจะสรุปลงสู่ความพยายามของผู้ปฏิบัติธรรมให้ต่างคนต่างมีแก่จิตแก่ใจไม่อบรมมีสมัยปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นยิ่งผู้ปฏิบัติได้พลากจากท่านไปสู่สถานที่ต่างๆบางทีเดือนหนึ่งก็มี2 เดือนก็มีกลับมาฟังธรรมจากท่านนั่นแหละยิ่งได้ฟังธรรมเผ็ดร้อนซึ่งทรงรสทรงชาติอย่างสมบูรณ์เต็มที่เนื่องจากพระที่ท่านมาจากที่ต่างๆเป็นเหตุคือเวลามาถึงก็เล่าธรรมะถวายท่านทั้งฝ่ายเหตุคือการปฏิบัติบำเพ็ญคือสถานที่นั้นการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นผลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราถวายท่านแล้วท่านเริ่มเทศคือส่วนที่เล่านั้นไม่ได้มาเล่านะที่ชุมนุมชนเวลามาถึงแล้วก็ไปหาท่านโดยเฉพาะท่านก็แก้ซะตอนนั้นตอนหนึ่งในจุดที่ควรแก้ในระยะนั้นจุดไหนที่จะควรเป็นประโยชน์แก่สาธารณะทั่วๆไปท่านก็อธิบายตอนประชุมเนี่ยตอนที่น่าฟังมากบรรดาผู้ที่ได้รับการลงศึกษาจากท่านในขณะนั้นจึงรู้สึกว่าได้ผลได้ประโยชน์เป็นที่พึงพอใจมากทีเดียวถึงขั้นพุทธกาลเราก็ทราบแล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานพระโอวาทเองพิคุโอวาดังตามที่พูดมาแล้วมันก็ลืมที่อบรมพระอบรมเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาดังนั้นตามพุทธกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญนิสัยที่พระองค์ทรงดำเนินอย่างนั้นเมื่อพระองค์ประทานพระโอวาทบรรดาพระสงฆ์จิตทุกดวงก็ต่างองค์ต่างตั้งไว้ในระดับพอดีกับกำลังความสามารถของตน
ธรรมเทศนาที่ประทานมานั้นก็ล่วงไหลเข้าสู่จิตใจโดยเฉพาะตามขั้นตามภูมิของตนพอเหมาะพอสมพอดีพอดิบพอดีเรื่อยไปองค์นี้ที่อยู่ในระยะนี้พอได้สนับธรรมจากท่านแล้วมีข้อข้องใจอยู่ในจุดใดในขณะที่บำเพ็ญพอได้ฟังจากท่านเท่านั้นซึ่งกำลังสงสัยอยู่ก็พอดีธรรมะท่านก็เปิดทางให้แล้วขยับตัวไปได้ขยับขึ้นไปเรื่อยๆหลายครั้งหลายผลก็สำเร็จเนี่ยที่ว่าบรรดาพุทธบริษัทฟังธรรมของท่านได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากเป็นอย่างนี้ประการหนึ่งขั้นพุทธกาลก็รู้สึกว่าคนผิดกันหมู่มากกับสมัยปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยมีอะไรมากเป็นเครื่องกวนใจเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสมีธรรมชาติที่อาศัยกันอยู่เท่านั้นเหมือนกับจดหมายของหลวงพ่อที่มีมาวันนี้เองมีเรื่องกิเลสก็ไม่มากคนก็คงไปคงมาธรรมก็เป็นธรรมของจริงเมื่อแสดงออกไปมากน้อยเพียงไรก็เป็นที่ทราบซึ้งสำหรับผู้ฟังโดยลำดับกำลังเมื่อฟังแล้วก็ออกไปประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานที่ต่างๆที่เห็นว่าเหมาะสมแก่การบำเพ็ญของตนตามกระดิ่งนิสัยมันเกิดข้อข้องใจอะไรมาก็มาทูลถามพระองค์ก็ทรงชี้แจงให้ทราบและประทานโอวาทให้ทั่วถึงกันนี่เป็นประเพณีในครั้งพุทธกาลท่านดำเนินอย่างนั้นมาโดยลำดับลำดาถือการปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในวงพระศาสนาผิดกับสมัยปัจจุบันนี้มากสมัยนี้เราทุกคนก็พอจะทราบกันได้ว่าเป็นอย่างไรความเคลื่อนไหวของศาสนาและผู้ประพฤติธรรมมีผิดแปลกกันอยู่มากครั้งนั้นมีหลักเกณฑ์อยู่สำคัญคือการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆการแสดงออกแห่งธรรมด้วยความรู้จริงเห็นจริงเป็นสิ่งที่แจ้งชัดเจนตามเหตุตามผลตามความจัดความจริงไม่มีคลาดเคลื่อนลอยผู้ฟังจึงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีความสงสัยในการแสดงว่าแสดงไปอย่างนี้เห็นจะถูกหรือน่าจะถูกน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ไม่มีสำหรับท่านผู้รู้จริงเห็นจริงท่านแสดงอย่างตรงไปตรงมาเลยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์มั่นมาอยู่กับท่านก็เป็นเวลานานปีไม่เคยได้ยินเลยคำว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นไม่ปรากฏมีแต่ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นเรื่อยแล้วเหน็บลงไปเรื่อยอย่างเข้มข้นทีเดียวเทศอย่างถึงใจเพราะท่านเทศของท่านออกมาอย่างถึงใจผู้ฟังก็ถึงใจจิตใจมันพองขึ้นเหมือนกับว่าพระนิพพานเอื้อมถึงอยู่ในขณะนั้นในขณะท่านเทศท่านเปิดทางให้มองเห็นนี่แต่มันไปไม่ได้มันก็เอื้อมมือถึงอยู่แต่จับไม่ได้เป็นลักษณะนั้นเนี่ยการเทศออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงผลจึงมีความต่างกันอยู่มากพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองก็เป็นอย่างนั้นบรรดาสาวกแสดงก็เป็นอย่างนั้นเพราะท่านก็รู้จริงเห็นจริงเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตามภูมิของท่านแต่เรื่องสัจธรรมนั้นเป็นความแจ่มแจ้งสมบูรณ์เต็มที่ภายในจิตใจถึงกับขั้นพระอรหันต์แล้วต้องเป็นผู้สมบูรณ์เต็มที่การแสดงธรรมออกจากความจริงทั้งหลายดังกล่าวนี้จึงแสดงได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมเต็มใจไม่มีสงสัยไม่มีสะทกสะท้านว่าอันนั้นน่าจะถูกอันนี้น่าจะผิดไม่มีในจิตของพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายเพราะท่านรู้จริงเห็นจริงอย่างแจ่มแจ้งไม่มีอะไรสงสัยการแสดงออกจะเป็นประเภทใดก็ตามแห่งธรรมทั้งหลายสมาธิก็แจ้งได้อย่างละเอียดละออคือแสดงให้ถึงฐานของสมาธิปัญญาทุกขั้นแสดงให้ถึงฐานของปัญญาขั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงขั้นนิมุติหลุดพ้นแสดงออกมาจากใจจริงที่รู้จริงเห็นจริงแล้วจึงแสดงออกมาผู้ฟังก็สามารถจะเข้าใจได้แม้จะยังไม่ละถอนยังไม่ได้ก็ตามแต่ก็เป็นเครื่องปลูกศรัทธาความเชื่อความสงสัยหรือความตั้งมั่นภายในจิตใจให้แน่นหนามันคงยิ่งขึ้นโดยลำดับลำดับถึงตักตวงเอามรรคผลนิพพานกันด้วยเล่ย์เล่ย์นั่นสมัยนั่นเป็นสมัยตักตวงเอามรรคผลนิพพานเป็นสมัยตักตวงข้อวัดปฏิบัติการบำเพ็ญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังผลที่จะพึงได้ครับจึงเป็นเช่นนั้น
มัยของพวกเรานี่เป็นสมัยรูปคลำรูปนั่นคำนี้คำไปคำมาก็ได้แต่เครื่องสกปรกโสมมเต็มหัวใจสิ่งที่จะเป็นอัตเป็นธรรมพอเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสไม่มีมีแต่เครื่องพอกพูนกิเลสเรียนมากน้อยก็ตามจะอะไรก็ตามมีแต่เรื่องพอกพูนกิเลสทั้งนั้นมันตรงกันข้ามกับสมัยพุทธกาลถึงเราจะว่าธรรมไม่มีผลในสมัยนี้ก็ถูกเพราะคนไร้ผลคือไร้เหตุเหตุที่จะพึงเป็นไปเพื่อผลนั้นๆไร้เสียหมดไม่สนใจไม่ประพฤติปฏิบัติผลจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะผลเกิดขึ้นจากเหตุตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเหตุดีผลดีเหตุเต็มที่ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเหตุไม่มีผลจะเอามาจากไหนธรรมะก็สักแต่ว่าธรรมจะมีอยู่ในตู้ในหีบคัมภีร์ใบลานท่านแสดงไว้ท่ายก็มีอยู่อย่างนั้นถ้าคนไม่ประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปเรื่องของกิเลสก็อยู่กับหัวใจของคนไม่อยู่กับตำหลักตำลาอันนั้นมีแต่ชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะชื่อของมรรคผลนิพพานตัวกิเลสอาสวะจริงๆและตัวมรรคผลนิพพานจริงก็คือใจอยู่กับบุคคลเมื่อเราตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งใจถอดตั้งใจถอนกิเลสอาสวะต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจนี้ทำไมจะถอนไม่ได้ทำเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสมาตั้งไหนตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วพร้อมที่จะถอนเสมอถ้าเรานำเครื่องมือถูกต้องอันถูกต้องไปถอดถอนดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสั่งสอนไว้และท่านดำเนินมาเพราะฉะนั้นสมัยนู้นกับสมัยนี้จึงไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยมันอยู่ที่ใจของเราด้วยกันพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติทั้งคำว่ากิเลสถ้าเมื่อมันเป็นตัวของเราเราเป็นกิเลสกิเลสเป็นเราแล้วมันก็ไม่น่ากลัวไม่น่าขยะขยงแต่ถ้าแยกกิเลสเป็นประเภทอันหนึ่งขึ้นมาเช่นเป็นข้าศึกต่อเราเอาเราชำระกิเลสหรือเราฆ่ากิเลสเอากิเลสตัวนี้ก็ตายความโลภตัวนี้ตายออกมารูปลักษณะถ้าเอาเป็นรูปเป็นร่างนะความโลภเป็นกิเลสชนิดหนึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากประกาศโลกเข้ามาดูใครก็ดูไม่ได้ตัวโลกนี้แลมันพาทำโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายทุกวันนี้นี่ได้ฆ่ามันไปแล้วเนี่ยเหมือนกับเสือร้ายตัวหนึ่งมันเที่ยวกัดผู้กัดคนไม่ได้เว้นแต่ละวันละวันกัดวันละจำนวนมากมากด้วยคนที่หายไปปวงไปเพราะอำนาจแห่งเสือร้ายคือความโลภนี่มันกัดคนนี่เวลานี้จะตายเนี่ยมีลวดลายของมันเป็นนี้รูปลักษณะของมันเป็นนี้ประกาศให้โลกมาดูใครต้องกลัวกันทั้งนั้นทีเดียวถ้าว่ามันเป็นรูปเป็นร่างอย่างนั้นเอาความโกรธความโกรธนี่คือภัยทั้งกองทีเดียวแล้วรูปร่างของความโกรธนี่มันเป็นอย่างนั้นตัวมันเป็นอย่างนั้นเราหูหางกลางตัวมันเป็นอย่างนี้เขี้ยวมันเป็นอย่างนั้นลวดลายมันเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เวลานี้ตายแล้วนี่หามาทิ้งไว้นี่เอาประกาศโลกให้มาดูตัวนี้ตัวร้ายกาจที่สุดโลกที่หน้าที่หายได้เพราะตัวโกรธนี่เวลานี้ได้ฆ่าแล้วใครต้องการจะฆ่าให้ฆ่าตัวนี้มันร้ายกาจมากถ้าต่างคนต่างมาเห็นแล้วก็จะเห็นเป็นภัยขึ้นมามีอยู่ภายในจิตใจของตนก็กลัวก็ขยะขยแยงและมีทางที่มีแต่ใจพอใจที่จะถอดจะถอนจะฆ่ามันความโลภความโกรธความหลงทั้งสามอย่างนี้เป็นอาจจะพิษตัวร้ายกาจที่สุดในโลกทั้งสามเมื่อแยกออกมาเป็นตนเป็นตัวแล้วเรียกว่าเป็นจอมโลกผู้บังคับบัญชาผู้ทำคนให้รบราฆ่าฟันกันทำความพินาศที่หายใจโลกก็คือตัวภัยสามกองพลนี่แหละใครก็ต้องกลัวกันทั้งนั้นถ้าเราแยกตัวของกิเลสออกมาได้อย่างนี้แต่เมื่อกิเลสเป็นตัวของเราแล้วเป็นเราเป็นของเราเราไม่สามารถจะแยกได้เราก็กิเลสก็อยู่ด้วยกันได้สนิทสบายโลภวันนั่งค่ำจะเอาให้ตายกับความโลภ ก็ได้พอใจจะโลภโกรธก็ตาดำตาแดงก็โกรธได้ทั้งนั้นน่ะพอใจจะโกรธหลงจะไม่มีวันตื่นเลยนี่มันก็หลงได้เพราะมันเป็นเรื่องของเราซะเองเรายึดว่าเป็นเราซะเองมันก็เห็นมีอะไรเป็นภัยทั้งๆที่มันเป็นภัยแก่ตัวอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ภายในจิตใจของเราขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วมันเป็นภัยด้วยกันก็ตามแต่เราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นภัยก็อยู่ด้วยกันได้นี่เอาเกิดก็เกิดจะวางไงทุกข์ก็ทุกข์เสียใจก็เสียใจครอบหน้าของกิเลสทายเสียก็กิเลสเป็นเราเราเสียใจว่าก็พอเสียใจถึงขนาดจึงว่าจะสลบสลายก็ยังพอใจสลบสลายเสียใจขนาดจะตั้งสติไม่ได้มันก็พอใจเสียใจคนเราร้องไห้ก็พอใจร้องไห้เพราะถือว่าเราเป็นเรา
ถ้าว่าได้แยกอันนี้ออกมาเป็นอันหนึ่งแล้วเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ต้องมีท่าต่อสู้กันเมื่อมีท่าต่อสู้กันก็ต้องมีความแพ้ความชนะกันจนได้แล้วเห็นภัยของกันอย่างชัดเจนทีเดียวนี่ให้เราแยกอย่างนี้การประพฤติปฏิบัติตนเองความคิดในแง่ใดที่จะเป็นไปเพื่อความนอนใจเป็นไปเพื่อความสั่งสมกิเลสเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนแก่ตนเป็นไปเพื่อความล่าช้าให้เราถือว่ามันเป็นภัยเช่นเดียวกันหมดนี่คือลูกนี่คือหลานคือเหลนของกิเลสทั้งนั้นถ้ามันแค่เป็นกิเลสตัวจริงก็คือลูกเต้าของมันมันเป็นลูกของเสือทั้งนั้นแหละแม่มันไปพาเป็นเสือลูกพ่อพาเป็นเสือลูกมันจะเป็นอะไรถ้าเป็นเสือฆ่ามันไปเรื่อยๆนี่เราเห็นโทษทั้งมันนี่แยกกันออกนี่อุบายของสติปัญญาจะแยกเรื่องกิเลสกับตัวออกต้องแยกอย่างนี้หาอุบายคลิกแทงเปลี่ยนแปลงหลายแง่หลายกระทงมันก็ทันกันเองถ้าเราไม่หาอุบายอะไรเลยเรากิเลสก็กอดคอกันตายตลอดกับตลอดกันไม่มีธรรมะอนัตตโคหมายถึงว่าไม่มีต้นไม่มีปลายท่านทราบว่าต้นทางอยู่ที่ไหนปลายทางที่ไหนวนเวียนกันอยู่เหมือนกับมดตายขอบดงวนไปเวียนมาไต่ไปไต่มาหาทางออกไม่ได้เรื่องวัฏฏะสงสารกับหัวใจของเรามันก็วกไปเวียนมาอย่างนั้นมาแล้วก็มาตื่นแต่ของเก่าละเกิดเท่าไรก็ว่าตนไม่ได้เกิดตายแล้วก็ทำไมมันไม่เข้าใจว่าตนเคยตายเคยทุกข์เคยลำบากเรื่องของตัวแท้ๆมันก็ไม่ทราบเรื่องของตัวก็คือเรื่องของกิเลสเนี่ยเป็นตัวไถ่เมื่อเราได้พยายามแก้ไขแยกแยะกันอยู่เช่นนี้วันหนึ่งจนได้ที่เราจะทราบหน้าทราบตามันอย่างชัดเจนแยกกันออกแยกกันออกเมื่อแยกกันออกตัวนี้ก็เห็นชัดตัวนั้นก็เห็นชัดตัวนี้ก็เป็นภัยตัวนั้นก็เป็นภัยอันไหนก็เป็นภัยสิ่งที่ยังแก้ไม่ได้มันก็ยังเป็นภัยมันก็พยายามเข้าไปเหมือนอย่างเราถอดเสี้ยนถอดหนามออกจากเท้าของเราเนี่ยอันนี้ถอนออกมาได้แล้วนี่ก็คือหนามที่ยังถอนไม่ได้ก็คือหนามเนี่ยแล้วจะนอนใจได้ไงมันต้องพยายามถอนออกมาถอนออกมาจนได้เอาจนหมดไม่มีอะไรติดที่ฝ่าเท้าหายามาพอกมาใส่แย่มันหายไปปกตินะส่วนกิเลสที่เห็นแล้วก็เป็นอันว่าเห็นฆ่าตายแล้วก็เป็นอันเข้าใจว่าตายแล้วส่วนที่ยังอยู่มันก็คือกิเลสประเภทเดียวกันมันจะต้องเสียแทงจิตใจของเราอยู่ตลอดไปถ้าหากว่าแก้ไม่ได้หรือถอดถอนมันไม่ได้นี่เป็นความมุ่งมั่นหนึ่งที่จะแก้มีมานะภายในจิตใจที่จะแก้มันก็แก้ไปได้โดยลำดับลำดับต้องมีความเข้มแข็งพระพุทธเจ้าเป็นแนวหน้าแห่งนักรบสาวกอรหันต์อรหันต์เป็นแนวหน้าเป็นลูกนักรบผู้นึงเราก็เป็นพุทธบริษัทก็ลูกของนักรบเราอยากให้เป็นนักรบเป็นนักรบไปเรื่อยสู้กันไปเรื่อยให้ถอยเราสู้เพื่อชัยชนะยกเราก็ขึ้นจากหล่มลึกจะยากลำบากยกจนขึ้นเราไม่ยกใครจะยกเราไม่ถอนใครจะถอนหนามยอกเท้าเราไม่ถอนออกใครจะมาถอนให้ความเจ็บเป็นของเราเป็นเราผู้เจ็บถอนต้องเป็นเรื่องของเราผู้ถอนที่เกิดแรงจิตใจก็คือจิตใจเราผูกเสียดแทงอยู่วันนั่งค่ำคืนในรุ่งเป็นของดีเมื่อไหร่เราต้องพยายามถอดถอนออกโดยลำหนักลำหนักสติปัญญาผิดขึ้นหาอุบายพลิกแปลงแปลงสติปัญญาเป็นสิ่งที่ผิดได้พิจารณาได้ต้องพิจารณาขึ้นมาค้นขึ้นมาให้เกิดอุบายปัญญาต่างๆแตกแขนงไปวันนั่งค่ำครูบาอาจารย์จะเป็นแต่เพียงผู้แนะให้หรือท่านยื่นให้ปัญญาก็ยื่นให้ทั้งรุ่นเราจึงเอาปัญญาที่ท่านแสดงให้นั่นไปแจงออกโดยลำดับลำดาแตกแขนงไปนั่นเป็นอุบายของเราแล้วกินวันยั่งค่ำไม่หมดกินตลอดไปก็ไม่หมดถ้าสิ่งใดที่เราผิดกินได้เองส่วนที่ไปหยิบยืมเข้ามาถ้าแล้วมันหมดบางทีหลุดตีนหลุดมือแตกเสียหายกระจายไปก็มีถ้าเราผิดขึ้นมาได้ไม่เป็นไรอันนี้หมดเอาผิดขึ้นมาอันนี้แตกไปผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาเรื่อยเมื่อคนมีปัญญาแล้วไม่จนกรอบวิเลศพาให้คนจนกรอบจนมุมปัญญาไม่พาให้จนกรอบมุมเป็นพูดแทงทะลุปูพรมก็ได้เพราะหน้าของปัญญาท่านจึงชมนัตติปัญญาสมาอาภานานทาสิท่านก็ว่าแสงสว่างจึงเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญานี้แทงทะลุเข้าไปหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างอดีตอนาคตปัจจุบันข้างในข้างนอกหยาบละเอียดของวิเลศความมืดดำอยู่ที่ไหนคือวิเลศอยู่ที่นั่นปัญญาแทงเข้าไปจนทะลุปุโปร่งที่หาที่หลบซ่อนไม่ได้ท
ถูกฆ่าทุกวันทุกวันทุกวันเราไม่สั่งสมมันขึ้นมามีแต่ค้นคุ้ยเฉียหามาฆ่ามันตลอดแต่นี่เลยหมอบลงไปเอาฆ่าลงไปค้นขึ้นมาฆ่าเรื่อยฆ่าโดยตปธรรมเผาโดยตปธรรมตปธรรมคือความเพียรเครื่องแผดเผากิเลสเอาให้มันคิดหาแต่โดยลำดับลำดับกิเลสมันจะตั้งบ้านตั้งเมืองที่ไหนอีกมันจะเอาลูกท่าเรากองมาที่ไหนเมื่อถูกฆ่าวันหนึ่งมันหลายๆตัวหลายๆชนิดแล้วมันก็หมดไปหมดไปผลสุดท้ายก็ไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจใจก็สว่างกระจ่างแจ้งตามธรรมชาติของตนฉายแสงมาอย่างน่าอัศจรรย์นี่อำนาจแห่งธรรมแสดงเต็มที่แล้วอำนาจของกิเลสแสดงความมืดดำแต่เราเห็นอยู่ทุกวันทุกภพทุกชาติได้รับความทุกข์ทรมานไม่ใช่เพราะอะไรเพราะกิเลสเท่านั้นการชำระกิเลสแม้จะหนักหรือลำบากเพียงไรจึงเป็นงานที่ควรอย่างยิ่งซึ่งเราจะต้องทำเพื่อยกตนของเราเพราะเรามีคุณค่ามีน้ำหนักมากยิ่งกว่าความลำบากในการถอดถอนกิเลสซะอีกเราก็ต้องพยายามถากขันพิจารณาให้ดีแยกแยะให้ละเอียดละออจะกี่ครั้งกี่หนกี่กระหลบทบทวนก็ตามแยกให้มันเห็นชัดเจนเอาจนทำนิชำนาญเอาทำนิชำนาญแล้วอย่างมันเนี้ยเอาจนกระทั่งรู้จนกระทั่งปล่อยวางมันรู้จริงจริงแล้วมันปล่อยเองวางเองไม่ต้องบอกก็ปล่อยถ้ารู้แล้วเช่นเดียวเราพักจับอาสารพิษขึ้นมาเข้าใจว่าเป็นอาหารพอทราบอาสารพิษเท่านั้นมันสลัดทันทีเลยเนี่ยปัญญาเมื่อได้เห็นจริงในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแล้วมันก็สลัดปล่อยเองจิตใจปัญญาผู้เบิกทางให้เป็นผู้ชี้แจงว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกพอใจทราบนั้นมันก็ปล่อยเองปล่อยเองปล่อยเองโดยลำดับลำดับการปล่อยอุปทานก็คือการปล่อยภูเขาทั้งโลกที่มันทับหัวใจอยู่ของเราอยู่นั่นเองภูเขานี้ได้แก่กิเลสมากหรือน้อยแต่เท่าตัวของเราเนี่ยถอดถอนหมดแล้วก็หมดภายในใจของเรานี่ท่านว่าบรมสุขที่มันเป็นบรมไม่ได้ก็คือเรื่องของกิเลสเท่านั้นเองเป็นเครื่องกดถ่วงลดราคาลดคุณค่าของใจใจทั้งดวงแล้วมันมีคุณค่าพอเอาสิ่งที่มันมีคุณค่าซึ่งครอบอยู่หัวใจนี้ออกหมดด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราแล้วสิ่งที่มีคุณค่าก็แสดงตัวอย่างเต็มที่นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐประเสริฐที่จุดนี้เองสาวกอรหันต์ท่านประเสริฐที่จุดนี้เองพ้นที่จุดนี้ไม่พ้นที่ไหนเพราะผู้นี้เป็นผู้ติดผู้คล้องผู้คาผู้ล่มผู้จมอยู่ที่นี่เมื่อถอดถอนสิ่งที่กดทวงออกมาแล้วก็ดีขึ้นที่นี่ผ่านไปที่นี่พ้นไปที่นี่นี่พ้นทุกพ้นที่ใจไม่พ้นที่ไหนพ้นที่ใจร่างกายมีอยู่ก็ไม่เป็นปัญหาเมื่อจิตใจผ่านพ้นไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคต่อใจแล้วร่างกายจะเจ็บจะปวดนี่จะเป็นจะตายก็ทราบว่ามันเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาของมันนี่กฎของธรรมชาติร่างกายทั้งหมดนี้มันเช่นเดียวกับสิ่งภายนอกนั่นแหละที่มีการตั้งขึ้นและสลายตัวลงไปอันนี้มันตั้งขึ้นก็เราก็เห็นแล้วตั้งอยู่เราก็เห็นแล้วมันค่อยแปลงมันไปโดยลำดับดับเราก็เห็นเราก็รู้อยู่ทุกวันเพราะเราดูอยู่เป็นของเรายิ่งเราพิจารณาด้วยทางปัญญาทางด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งเห็นชัดแห่งความแปรสภาพของธาตุของขันธ์มันแปรไปถึงวาระสุดท้ายก็กระจายจากกันไปหมดมันก็กระจายให้มันเองขันธ์มันกระจายให้มันเองมันแตกของมันเองเพราะมันตั้งของมันเองแล้วมันก็แตกมันไปเองใจของเราผู้รู้ก็รู้ให้มันชัดๆถึงความจริงของมันมันก็ยิ่งจะเป็นเรื่องขาดปัญญาของเราให้ขาดจิตใจของเราให้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นด้วยอำนาจของปัญญาที่แทงทะลุปลุกปลงตามความจริงทั้งหลายที่มันแสดงตัวอยู่รอบตัวของเรานี่แล้วอะไรจะคิดหายขึ้นเห็นจริงต่างอันต่างจริงด้วยกันแล้วไม่มีอะไรคิดหายเอาธาตุลงไปอย่างลงไปดินก็เป็นส่วนที่ดินไม่ต้องบอกมันก็เป็นทั้งมันส่วนที่เป็นลมเป็นไฟมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันไม่ต้องบอกมันก็เป็นมันเราไม่ต้องไปปรุงไปแต่งมันว่าให้มันเป็นอันนั้นทำแต่นี้มันเป็นของมันเองเมื่อเข้าถึงความจริงกันแล้วส่วนจิตก็จริงของจิตเองไม่ต้องมาเสกสรรว่าจริงหรือไม่จริงเพียงแต่ว่าให้รู้สิ่งเหล่านี้ตามความจริงเท่านั้นเองจิตมันก็จริงของมันเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วมันก็ไม่กระทบกระเทือนกันไม่มีความมาได้ว่าเสียจากกันนั่นปกติจริงสมองตัวหมดเรื่องหมดราวขันก็ไปเสียจิตก็ผ่านไปเสียนี่เป็นวาระสุดท้าย
สิ้นสุดกันเสียทีเรื่องความยุ่งเหยิงเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ทาราหาเวปัญจขันธาทาระห้าโลจตุกโรหมดกันเสียทีอย่างพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วหมดความกังวลโดยประการทั้งปวงผู้ที่ยังครองขันอยู่แม้จิตบริสุทธิ์ก็ยังต้องรับผิดชอบในธาตุในขันจึงไม่ใช่ของดีความรับผิดชอบรับภาระการเดินการเดินการนั่งการนอนประคับกันประคองกันด้วยอิริยาบถต่างๆด้วยวิธีด้วยอาการต่างๆมันเป็นความกังวลมันยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันสลัดออกไปทั้งหมดจิตก็บริสุทธิ์เต็มที่กายธาตุขันธ์ก็ออกจากกายก็ลงเป็นธาตุเดิมของเขาเนี่ยต่างงานต่างจริงเนี่ยจิตก็ผ่านไปเลยหมดตั้งหมดอนาลโยอย่างเต็มภูมิมีเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานสนัดสมมุติไว้ให้เต็มภูมิของสมมุติวิมุตไปเต็มภูมิของวิมุตไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันอีกเหมือนอย่างเวลาที่ครองธาตุขันธ์อยู่นี่แหละการปฏิบัติธรรมผลที่จะพึงได้รับขั้นสุดยอดเป็นอย่างนี้ความลำบากลำบนมากน้อยเพียงไรนั้นเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องอุดหนุนจิตใจให้ก้าวขึ้นมาสู่ระดับจนกระทั่งถึงระดับสุดยอดเพราะฉะนั้นความลำบากลำบนอะไรจริงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควรอิจฉาละอาใจเพราะเป็นเครื่องหนุนลำบากก็ลำบากเพื่อหนุนมันจะเป็นอะไรไปเอาให้หนักมือที่เกิดตายเกิดกุศลธรรมมาผลนี้มาหยุดไม่ยั้งเอาสร้างกุศลภายในจิตใจให้พอกุศลธรรมมาแปลว่าความฉลาดหาอุบายความฉลาดแก้จิตใจตัวเองได้เป็นพอตายแล้วใครจะกุศลไม่กุศลไม่เห็นมีปัญหาอะไรเราสร้างกุศลรอบจิตใจของเราแล้วเป็นพอถามว่าจิตนี้มันยังโง่อยู่ยังไม่รู้หน้ารู้หลังอะไรเลยกุศลธรรมมาอะไรก็เท่าเดิมนั่นแหละอันไหนเราสร้างกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอันไหนไม่ดีคืออกุศลธรรมะความโง่กำจัดออกไปความโง่คือกิเลสกุศลธรรมะคือความฉลาดปัญญาขัดกันลงไปถูกันจนมันผ่องใสด้วยบริสุทธิ์เต็มที่นั่นแต่ว่าอัปยากตาธรรมะก็ได้มันหมดแล้วเรื่องบุญเรื่องบาปภายในจิตใจเราแยกก็ได้ถึงปรมัตถธรรมคำว่าอัปยากตาธรรมะเป็นสิ่งกลางๆธรรมดาไม่ต้องบุญบาปในบรรดาสมมุติทั้งหลายก็ได้เราจะแยกไปเป็นอัปยากตจิตคือจิตที่พ้นแล้วจากบุญจากบาปโดยประการทั้งปวงเป็นจิตของตาตะปัญญาบุคคลผู้มีบุญและบาปอันละเสียแล้วเป็นอัปยากตจิตก็ถูกถึงคำนี้แล้วไม่เถียงใครใครจะให้ชื่อให้นามก็ได้ไม่ให้ชื่อให้นามก็มีปัญหาเพราะธรรมชาตินั้นอยู่กับตัวตัวเป็นผู้ทรงไว้ตัวเป็นผู้รู้ตัวเป็นผู้เห็นตัวเป็นผู้บริสุทธิ์จำเป็นเราจะต้องเป็นหิวโหยกับชื่อกับนามมันอีกล่ะเนี่ยนั่นถึงว่าหมดตัณหาทุกข์เพราะความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสมันเป็นความทุกข์ที่เพลินเพราะสิ่งที่ได้มาทำให้เพลิดเพลินให้รื่นเริงหมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ความลำบากในการบำเพ็ญเกิดขึ้นมาเป็นความเบาอกเบาใจถอดถอนกิเลสตัวนั้นได้กิเลสตัวนี้ได้เป็นลำดับลำดับเป็นความเพลิดความเพลินยิ่งถึงคำขั้นสูงท่านเรียกว่าอุทัจจะความฟุ้งคือเพลินไม่ใช่นั่นหรอกจิตมันไม่ใช่มันฟุ้งไปแบบโลกแบบสงสารนะคือมันเพลินต่อการพินิจพิจารณาเพลินต่อการถอดถอนกิเลสชนิดต่างๆด้วยปัญญาลืมหลับลืมนอนลืมเข้าที่สมาธิภาวนามีแต่ปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวเป็นความเพลินท่านเรียกอุทธัจจะพอพ้นจากนั้นแล้วมันก็หมดปัญหามันหมดเรื่องแล้วก็สบายเอาละยุติเพียงเท่านี้